แพทริเซียกูดก็ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเช่นกันนะครับผมออกมาเปิดใจทั้งน้ำตาเลยขอโทษสื่อมวลชนที่ครั้งที่แล้วเธอเองได้ให้สัมภาษณ์ไม่เคลียร์ถึงความสัมพันธ์กับโน้ตวิเศษหลังจากนั้นก็มีการเผยแพร่ภาพจากเพจดังที่แพทโน้ตไปปาร์ตี้ไปดูภาพยนตร์ด้วยกันนะครับจึงตั้งข้อสงสัยกันว่าเอ๊ะแพทคบซ้อนหรือเปล่าแพทเองยืนยันว่าศึกษาดูใจกับโน้ตอยู่หลังจบความสัมพันธ์กับพีทแล้วส่วนอิโมจิรูปหมียอมรับว่าใช้สื่อถึงโน้ตวิเศษจริงแต่ช่วงที่ไปเที่ยวต่างประเทศครับส่วนเรื่องแฮ็ก IG เจ้าตัวตอบเพียงสั้นๆว่าไม่ทราบเรื่องนี้พร้อมเดินออกจากวงสัมภาษณ์ไปเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเลยนะคะก็คือมันคือความเข้าใจผิดที่คนที่มาอ่านข่าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าเราคบซ้อนแค่ความรู้สึกตัวเองกับทุกฝ่ายแล้วแพทก็รู้สึกว่าตอนนี้นะคะมันส่งผลกระทบไม่ว่าจะเป็นไม่เป็นไรค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องเพื่อนๆหรือครอบครัวคือทุกคนถูกผลกระทบแล้วแพทเหนื่อยบอกเลยค่ะว่าเหนื่อยกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่ามันอาจจะดูเร็วที่เรา move on แต่ว่าเราใช้เวลากับความเสียใจมาแล้วแล้วพอมันถึงจุดที่แบบเราอยากจะมีความสุขแต่เราไม่ได้ปากประกาศให้ทุกคนรู้ว่าโอเคเราเลิกกันณตอนนี้นึกออกปะคะมันก็เลยเกิดความเข้าใจผิดแล้วรูปทั้งหมดที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นรูปไปเที่ยวรูปกินข้าวรูปรถทุกอย่างคือมันเกิดขึ้นหลังจากที่เราเลิกกัน 100% แล้วค่ะอันนี้คือแพทยืนยันแล้วว่าเราก็คบกับพี่โน้ตจริงๆก็จริงๆแพทเพิ่งรู้จักพี่โน้ตได้มา2เดือนแล้วก็ไปไหนมาไหนด้วยกันอ่ะก็คือหลังจากที่พัดกลับมาจากต่างประเทศซึ่งคือพัดก็รู้สึกว่าเอ้าเราก็เลิกกันแล้วนี่แล้วพี่เขาก็รับรู้คือเขาไม่ได้เข้ามาจีบแบบว่าตอนที่เขารู้ว่าเรายังไม่เคลียร์คราวที่แล้วที่พัดตอบไปเนี่ยพัดพูดว่าไม่สนิทแล้วคำนั้นคือคำที่พัดควรจะอธิบายให้ละเอียดกว่านั้นพัดรู้สึกว่าการที่พัดใช้คำว่าสนิทตอนนั้นนะคะทุกคนก็จะตีความไปว่าเราคบกันเป็นแฟนแล้วหนูก็เลยเลือกที่จะใช้คำว่าไม่สนิทโดยที่ไม่ได้อธิบายอย่างละเอียดก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่สำคัญมากว่าเวลาเราพูดอะไรออกไปเราต้องระวังแล้วก็เราต้องคิดดีๆค่ะส่วนเรื่องหมีที่ก็เป็นปัญหาอีกเรื่องมันจะมีบางคนที่เข้าใจว่าอีโมจิหมีเนี่ยเราใช้มานานแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่วันวาเลนไทน์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นไปไม่ได้จริงๆค่ะคืออีโมจิที่ใช้ก่อนหน้าเจอพี่โนดมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับเขาแต่เรามาเริ่มสื่อถึงกันก็คือช่วงที่อยู่ต่างประเทศเรื่องนี้หนูไม่รู้จริงๆก็ขอให้มันจบแค่นี้นะคะพี่เรารู้รหัสเขาไหมคะค่ะเรารู้รหัสเขาไหมลูกค่ะก็เรียกว่ามีหลากหลายประเด็นเลยทีเดียวนะคะก็เป็นบทเรียนนะคะเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยสื่อมวลชนเนี่ยเวลาเขาถามเขาซักไซส์เนี่ยนะคะเขาก็ต้องการว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีละประเด็นทีละประเด็นใช่เพราะนั้นขอย้อนกลับไปนะคะเดี๋ยวตัวของเราเองเนี่ยนะคะก็จะต้องออกมาแก้ข่าวกันนะคะ